กสนไปเลือกตั้งเขาเหล่านี้แหละเสียเงินเสียทองเพื่อให้พวกคุณไปนั่งในสภาพวกเขาเหล่านี้แหละที่พวกคุณสมควรที่จะแคร์ที่สุดไม่ใช่อมาตย์ใครส่งคุณไปเป็นส.ส.ประชาชนอมาตย์มันส่งคุณเป็นส.ส.ไหมอมาตย์มันสนับสนุนพวกคุณไหมไม่มีมีแต่ประชาชนที่นี่เท่านั้นวันนี้สำนึกเถอะแล้วก็เข้าใจเถอะว่าประชาชนพร้อมที่จะลุยกับคุณวันที่13ขอความกรุณาถ้าหากว่าจะต้องให้กราบตีนก็กราบขอให้พวกคุณใช้ความกล้าหาญผ่านวาระ3ไปเลยแก้ไขแม่งทั้งฉบับไม่ต้องไปสนใจใครโดยเฉพาะมาตรา309เปิดสภาสมัยวิสามัญแก้309ก่อนวันนี้เราจะผลักดันให้แก้309เพื่อไม่ให้คณะปฏิวัติสามารถทำการได้ไม่ให้อำนาจมันตอนนี้อำนาจมันยังอยู่ในมาตรา309ลุยอย่างเดียวพ่อแม่พี่น้อง309ต้องไม่มีในแผ่นดินไทยต้องทำแล้วก็ต้องให้เป็นผลสำเร็จไม่ว่าจะกลุ่มใต้ดินไม่ว่าจะบนดินไม่ว่าจะเหอดาราไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถึงเวลาของพวกคุณที่จะต้องออกมารวมพลังในวันที่13ให้มันรู้ดำรู้แดงไปเราไม่มีเวลาแล้วช้าเราก็โดนเราต้องรีบเผด็จศึกกับพวกมันยกเลิกรัฐธรรมนูญปี50กดดันให้สภาผ่านวาระ3ไม่มีประโยชน์อะไรต้องรอครับพ่อแม่พี่น้องไม่มีประโยชน์อะไรเลยสำหรับเราวันนี้สื่อทุกสื่อชี้นำไปว่ายังไงก็เกิดการรัฐประหารผมอ่านคำนะครับพยากรณ์ของบรรดาโหรต่างๆชี้นำเหมือนกันว่าในมิถุนาถึงเดือนหน้ายังไงประเทศนี้ก็ไม่รอดอยู่ที่พวกเราว่าจะทำยังไงถ้าพวกคุณยังอยู่อย่างนั้นสถานการณ์บ้านเมืองคับขันเราไม่เตรียมซ้อมเราไม่พร้อมกำลังกันถามว่าคุณออกมาเวลานั้นทำอะไรได้ไม่มีทางครับไม่มีทางที่จะเอาชนะคนที่ฝึกมาได้เลยต่างเดียวเท่านั้นคือต้องตัดไฟเสียแต่ต้นลมเราต้องออกมาโค่นมันวันที่13ไม่ให้มันมีพลังตัดกำลังมันตัดตัวมันไม่ต้องไปสนใจใดๆทั้งสิ้น13จะต้องผ่านวาระ3แก้รัฐธรรมนูญปี50เรายอมเราก็ตายสู้ยังมีโอกาสรอดคิดอย่างเดียวครับสู้ยังมีโอกาสรอดอยู่เฉยๆตายพวกผมเลือกที่จะสู้แล้วพวกคุณเลือกที่จะทำอะไรถามตัวเองอยู่สู้ไม่สู้พ่อแม่พี่น้องสู้กันไหมลุยกันไหมเพราะฉะนั้นวันที่13ตั้งหลักของตัวเองเลยครับว่าจะต้องต่อสู้จะต้องชักชวนพ่อแม่พี่น้องญาติของตัวเองออกมาให้หมดออกมาให้เต็มไปหมดต่อสู้เพื่อชัยชนะของประชาชนพวกเราเท่านั้นพวกเราเท่านั้นที่เป็นประชาชนที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรพวกเราเท่านั้นที่รู้ว่าความอายุติธรรมกับความเป็นธรรมเป็นแบบไหนวันนี้คนเสื้อแดงจะต้องชี้นำประเทศจะต้องเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงประเทศโดยน้ำมือพวกเราไม่ใช่หน้ากากขาวเอาล่ะพ่อแม่พี่น้องก็บอกไว้แล้วไม่ว่าฝนจะตกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันที่13เจอกันที่หน้ารัฐสภาไม่ต้องสนใจใครลุยลุยลุยสู้ไม่สู้พ่อแม่พี่น้องสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้ขอบคุณครับจะเห็นนะคะว่าแต่ละบุคลิก
แต่ละบุคคลเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่เรานำเสนอกับพี่น้องในทุกๆวันตั้งแต่เริ่มต้นนะคะขอบพระคุณมากค่ะนะคะตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงวันนี้จุดมุ่งหมายแท้จริงเราต้องการอะไรพี่น้องทราบดีใช่ไหมแล้ว13จะเรียกกันออกมาอีกไหมค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกันเด็ดขาดค่ะวันนี้นะคะพอดีน้องเสิร์ชมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะตัวตุ๊กเองก็ต้องขอลากับเวทีไปก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้9โมงเช้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะปรบมือดังๆส่งพี่ตุ๊กกลับบ้านด้วยครับขอให้กลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะพรุ่งนี้เช้าจะได้เจอกันที่นี่เนาะนะฮะ9นาฬิกามาให้ไวนะครับก็ขอสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่หน้าเวทีอย่างเหนียวแน่นนะครับปรบมือดังๆให้ตัวเองหน่อยนะขอบคุณสำหรับ thaivoice.org นะครับที่ยังทำหน้าที่อย่างเหนียวแน่นนะครับแล้วก็เวทีนี้โดยพี่อิทและทีมงานนะครับพี่เจ๊โทษทีและทีมงานนะฮะทำหน้าที่ก็สุดยอดนะถึงแม้ว่าฝนจะมาฟ้าจะไม่ปราณีปราศัยเนี่ยแต่พวกเรากวป.ยังอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนครับหลังจากทำหน้าที่ที่ Rescue Radio เรียบร้อยก็มาที่นี่นะครับบอสบอกยังไงก็ต้องมาฟ้าฝนไม่เป็นใจเราก็ต้องมานะครับก็มาถึงเวทีก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับบอกจะขอเวลาทานข้าวพี่ตุ๊กบอกมาแล้วลุยเลยน้องโอเคนะฮะเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆนะฮะจากน้องจิ๊บจะได้นั่งทานข้าวได้อร่อยนะครับปรบมือต้อนรับจิ๊บคณะยาวเลยครับก่อนที่จะฟังเพลงนะคะอยากจะบอกพี่น้องพ่อแม่ทุกท่านที่ฟังนะคะแล้วก็ชมอยู่ทางบ้านท่านทราบไหมคะว่าพี่น้องที่อยู่หน้าเวทีตากแดดตากฝนแล้วก็ไม่ทิ้งเวทีกวป.ไม่มีคำพูดใดที่อยากจะบอกพี่น้องที่อยู่ทางหน้าเวทีว่าขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะมาร่วมกับเวทีเราสิคะจะได้รู้ว่าพี่น้องตรงนี้ไม่เคยทิ้งไปไหนค่ะเอามันก่อนเลยใช่ไหมต่อด้วยเพลงที่10เนาะกี่วันแล้วเนี่ยหน้าด้านเลือทนขอบอกขอบอกไล่ยังไม่ยอมออกขอบอกไล่ออกสักทีไหมไล่เท่าไรไม่ยอมไปตุลาการหน้าด้านหรือใจรีบออกไปเถิดหน้าลาออกดีๆเรารีบออกไปเขาบอกหน้าด้านและใจคืนอยู่ต่อไปอายมากอึดอยู่นานชาวบ้านแช่มด่าองค์กรอะไรไม่มีน้ำยาเราเลือกตั้งกันใหม่ลาออกสักทีหน้าด้านอยู่อย่างนั้นอยู่มานานทำคุณประโยชน์ไม่ได้ลาออกสักทีลูกเมียจะไม่อายใครทำดีเป็นไม้ลูกเมียจะไม่อายคนหน้าด้านเลือทนขอบอกขอบอกไล่ยังไม่ยอมออกนั่นคนหรือควายชักงงคืนอยู่นานชาวบ้านไล่ส่องตุลาการหน้าด้านตรงตรงสงสารประเทศบางสีลาออกสักทีหน้าด้านอยู่อย่างนั้นอยู่มานะทำคุณประโยชน์ไม่
กล้าออกสักทีลูกเมียจะไม่อายใครทำดีเป็นนายลูกเมียจะไม่อายคนหน้าด้านหรือทนเขาบอกไรยังไม่ยอมออกนั่นคนหรือควายชักงงอย่าให้ชาวบ้านเขาไรส่งสงสารอะไรมาด้านตรงสงสารประเทศบางสิหน้าด้านหรือทนเขาบอกไรยังไม่ยอมออกนั่นคนหรือควายชักงงอย่าให้ชาวบ้านเขาไล่ส่งองค์กรอะไรหน้าด้านตรงสงสารประเทศบางสิรู้สึกกำลังมันนะเพลงที่9ต่อเลยแล้วกันโอ้โหนี่ลูกหลานคนเสื้อแดงนะตบมือให้กับน้องข้างหน้าหน่อยเริ่มบอกทงเป็นแล้วนะคะพี่บากี่คนฉันคนเสื้อแดงหัวใจแข็งแรงดังด้วยหัวใจพี่บากี่หมื่นพันครั้งฉันก็ยังรักแดงเดินไปนานแค่ไหนไม่เปลี่ยนแปลงชุมนุมที่ได้เราไปด้วยกันไม่เคยไว้หวั่นรักและศรัทธาพี่น้องเสื้อแดงใจดีข้าวของที่มีแบ่งปันกันมาไม่เคยเลยนะคิดทำร้ายใครชุมนุมวิธีสันติยังผิดรำไปวางแผนชั่วร้ายน้องกระเทยเท่าคิดดีไม่เป็นเลยนะถึงข้าพวกเราแค่มาเรียกร้องประชาธิปไตยสักวันผลกรรมจะติดตามเธอกี่ปีนรกขอสู้เรื่อยไปคนเสื้อแดงวันนี้ยิ่งข้าแสดงไม่มีวันตายแดงเธอมากมายแดงทั้งแผ่นดินบากี่หนฉันคนเสื้อแดงหัวใจแข็งแรงแดงด้วยหัวใจให้บอกกี่หมื่นพันครั้งฉันก็ยังรักแดงเดินไปนานแค่ไหนไม่เปลี่ยนแปลงชุมนุมที่ได้เราไปด้วยกันไม่เคยไว้หวั่นรักและศรัทธาพี่น้องเสื้อแดงใจดีเข้าของที่มีแบ่งปันกันมาไม่เคยเลยนะคิดทำร้ายใครชุมนุมวิธีสันติยังผิดรำไปวางแผนชั่วร้ายน้องกระเทยเท่าคิดดีไม่เป็นเลยนะถึงข้าพวกเราแค่มาเรียกร้องประชาธิปไตยสักวันผลกรรมจะติดตามเธอกี่ปีนรกขอสู้เรื่อยไปคนเสื้อแดงวันนี้ยิ่งข้าแสดงไม่มีวันตายแดงเธอมากมายแดงทั้งแผ่นดินอยากจะบอกพี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะคุณทราบไหมคะว่าฝนตกขนาดนี้ก็ยังออกมาเต้นนะไม่มีคำพูดใดที่บอกว่าขอบพระคุณและอยากจะฝากสิ่งนี้นะคะให้กับพี่น้องที่อยู่หน้าเวทีทุกๆท่านท่านรู้ไหมคะว่าตรงนี้หลายท่านเป็นไข้จิ๊บไม่มีอะไรจะกราบขอบคุณได้แทนสิ่งที่จะมอบให้กับพี่ๆที่อยู่หน้าเวทีทุกๆท่านค่ะขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องที่อยู่หน้าเวทีจะไม่ทิ้งเวทีกปป.ไปไหนค่ะ
สุดยอดจริงๆค่ะสิ่งนี้ที่อยากจะบอกพี่น้องทุกท่านว่าสีสลิ่มไม่มีค่ะเพราะเราแดงจากใจไม่ได้แดงด้วยปากไม่ได้ใส่เสื้อแดงเพราะแดงที่เสื้อมันแดงที่หัวใจค่ะขอบคุณค่ะสุดยอดเลยนะครับปรบมือให้กับน้องจิ๊บอีกครั้งนึงครับโอ้โหนะฮะก็ต้องบอกว่าขอกราบที่ตักของพ่อแม่พี่น้องนะฮะทุกท่านที่รักความยุติธรรมและก็ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศชาติบ้านเมืองนี้นะครับอันไหนเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนนะฮะเราคิดสร้างสรรค์และก็ทำกันสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราไม่ทำแต่คนอื่นทำเราต้องออกมาตักเตือนบอกกล่าวถ้าไม่ยอมกลับตัวกลับใจไล่มันไปเลยยุบเลยสำหรับศาลรัฐธรรมนูญมีไว้เปลืองเข้าสุขเข้าศาลแล้วก็ภาษีอากรพ่อแม่พี่น้องนะฮะที่เป็นเงินเดือนให้กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะฮะทั้ง9เลยแหละเนาะเอาละนะครับตอนนี้โฆษกของกวป.นะฮะก็จะมีอะไรมาบอกเล่าให้เราได้ฟังกันนะฮะเรื่องของการขับเคลื่อนที่ลิ้นพันกันนี่ไม่ใช่อะไรหรอกฮะน้ำพริกสุดยอดของความอร่อยปรบมือให้เต็นท์อาหารอร่อยของป้าของแม่พรด้วยแม่แล้วก็ปรบมือให้น้องนุชสามโคกนะฮะสุดจ๊าบจริงๆนะบอกวันนี้หิ้วกับข้าวมื้อเย็นมาฝากหลังเวทีด้วยฮะอร่อยมากครับแล้วก็ภาคกลางวันก็แม่ต้อยดอนเมืองนะฮะดูแลนะฮะภาคดึกคุณพี่ยุวดีนะครับดูแลข้าวต้มนะครับโดยเฉพาะเฮียน้ำก็ยังเป็นกำลังแรงใจให้พวกเราเหมือนเดิมเหมือนกับทุกท่านนะครับที่มาตรงนี้หยอดตู้ตรงนี้นะครับเป็นกำลังแรงใจให้กับเวทีนี้เวทีที่ยิ่งใหญ่ของพี่น้องประชาชนปรบมือดังๆให้สอนรักมาลัยทองครับสวัสดีครับสักหนึ่งเพลงบรรยากาศน่านอนกลับบ้านกันดีกว่าฝนก็ตกอากาศก็ดีรู้แค่ได้แค่คำว่าพี่ชายที่รักปันใจชายคนอื่นรักเราส่งคืนพี่ฟื้นรักคืนสัญญาไม่คิดว่าเธอจะไม่จริงใจหลอกที่งมงายในสิ่งที่เธอลวงตาทำทีว่ารักตัดฉากให้คำสัญญาได้ดีมีคนใหม่มาคืนยืนยันขอจบกันแค่นี้ดีกว่าที่แล้วแล้วมาถือว่าหลับฝันแล้วตื่นหลอกง่ายจริงเนาะสามไว้ยับใจเป็นอื่นตำแหน่งที่รักส่งคืนให้เหลือพี่ชายก็พอผู้แพ้ได้แค่คำว่าพี่ชายไม่อาจบรรยายเสียดายเคยรักเคยรอรางวัลให้เขาตำแหน่งเจ้าบ่าวเขาหอรางวัลแด่พี่คนรักเธอให้พอแค่เป็นพี่ชายแม่ยืนยันขอจบกันแค่นี้ดีกว่าที่แล้วแล้วมาถือว่าละฝันแล้วเธอบ
อกง่ายจริงน้องตามไว้ยับใจเป็นอื่นตำแหน่งที่รักส่งคืนไม่เหลือพี่ชายก็พอผู้แพ้ไม่แค่คำว่าพี่ชายไม่อาจบรรยายเสียดายเคยรักเคยรอรางวัลให้เขาตำแหน่งเจ้าบ่าวเขาหอรางวัลแด่พี่คนรอเธอให้พอแค่เป็นพี่ชายขอบคุณมากครับนานๆได้ร้องเพลงหวานๆไอ้ผมอ่ะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่หรอกแต่พี่น้องผมอ่ะหวานพ่อค้าไทยสมุทรนะครับสมทบมา100บาทแล้วก็แม่ยุวดีให้มาอีก 1,000 บาทรวมแล้วได้ 1,100 เก็บใส่กระเป๋าไว้ก่อนฮะอารมณ์ค้างอยากจะได้เพลงเร็วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวใครอยากจะได้นะมาเอาเลยเนี่ย16มิถุนาผมแจกนะวันนี้ตัวเลขเพียบเลยฮะอ๋อจะฟังเพลงสะเดาะได้จัดให้เลยนี่ผมถามหน่อยแล้วเมื่อคืนเนี่ยไม่ได้อะไรเหรอพอเห็นหน้ากันเนี่ยทุกครั้งแหละจะชวนสะเดาะบ้างจะอะไรบ้างอ่ะสะเดาะก็สะเดาะหาเมียสะเดาะเคาะเลยคืนนี้ขอให้ได้44เอาดังๆหน่อยเอียงแก้มมาหน่อยเนาะพอหอมสะดอกเคราะห์สักทีเถิดนะเมื่อวานเราไปหาพระเพื่อให้ท่านลงนะเพราะว่าจะมีเคราะห์ถ้าใจดีต้องมีเมียสะดอกจะได้หมดเคราะห์โชคดีโชคดีขอก็อ้ออ้อสักหน่อยนะโปรดจงเชื่อคำพระสักนิดเถิดน้องเห็นใจละคนมีเคราะห์เดี๋ยวพี่จะให้กินง้อโรงเรียนทันดีหากแม้นว่าเจ้าช่วยพี่จะซื้อก๋วยเตี๋ยวเส้นมีคิวมาฝากโดยเฉพาะขอบายนิดเดียวนะน้องเดี๋ยวพี่จะซื้อแหวนทองมามันสะดอกยังเปรี่ยวใจไร้คู่นอนเคียงหากได้เจ้าร่วมเตียงก็คงจะเหมาะน้องจ๋าได้โปรดเห็นใจยังเหลือเขาลักระบอกใหญ่ที่ซื้อมาฝากน้องหนึ่งน้องโอเคเถิดนะจ๊ะถ้าน้องสโยนารักอกคงหักดังฟ้องตัวพี่อยากอดเคราะห์พี่ไม่อยากจะรอเข้าไปควรพระถ้าหาเมียสะดอกเคราะห์ไม่ได้พี่คงขาดใจตายเคราะห์ไม่ได้สะดอกเคราะห์ใครออกมาเต้นคืนนี้ให้หมดเคาะเคาะเคาะด้วยเอียงแก้มมาหน่อยน้องหอหอมตอนดอกเคราะห์สักทีเถิดนะเมื่อวานเราไปหาพระเพื่อให้ท่านลงนะเพราะว่าจะมีเคราะห์ถ้าใจดีต้องมีเมียสักดอก
จะได้หมดเคราะห์โชคดีโชคดีก็อ้ออ้อสักหน่อยนะโปรดจงเชื่อคำพระสักนิดเถิดน้องเห็นใจละคนมีเคราะห์เดี๋ยวพี่จะให้กินง้อโรงเรียนทันดีหากแม้นว่าเจ้าช่วยพี่จะซื้อก๋วยเตี๋ยวเส้นมีคิวมาฝากโดยเฉพาะขอบายนิดเดียวนะน้องเดี๋ยวพี่จะซื้อแหวนทองมามันสะดอกอย่าเปลี่ยวใจไร้ผู้นอนเคียงหากได้เจ้าร่วมเตียงก็คงจะเหมาะน้องจ๋าได้โปรดเห็นใจอย่างเนื้อเขาลังกระบอกใหญ่ที่ซื้อมาฝากน้องน้องโอเคเถิดนะจ๊ะถ้าน้องสยนารักอกคงหักดังฟ้องตัวพี่อยากหมดเคราะห์พี่ไม่อยากจะรอเข้าไปควรพระถ้าหาเมียสักดอกเพราะไม่ได้พี่คงขาดใจตายเพราะไม่ได้สักดอกเพราะหลบมือให้กับตัวเองหน่อยขอบคุณมากคนไหนที่ไม่ได้ออกมาเต้นคืนนี้ขอให้มีแต่เคาะแต่ถ้าคนไหนออกมาเต้นคืนนี้ขอให้ได้เคาะแล้วก็เคาะคืนนี้ขอให้ฝันว่าได้4แล้วไม่ได้4อย่างเดียวได้44ฮะนี่ไอ้ผมเองอ่ะผมเป็นคนชอบ4ชอบ8ผมมีนะเนี่ยหวยวันที่16เนี่ยใครจะมาเอาเลยแทงให้แม่งอมาตย์เจ๊งทั้งทีเถอะครับแทงไปเลยถ้าอมาตย์ไม่เจ๊งเราก็เจ๊งอ่ะเอาไปแจกเลยนะ2ตัว3ตัวเนี่ยเอาไปแจกเลยครับแต่ที่เลขเด็ดเลยมันออกไปแล้วนี่90น่ะงวดที่แล้วผมให้9มันออก90กับ89งวดนี้เนี่ยซื้อกันเลยนะซื้อกันทุกคนใครมาอยู่ที่นี่ได้แต่โชคมีแต่โชคเดี๋ยวลาภตามมาวันที่13เพราะว่าพี่น้องมาจากนครราชสีมามาจากปากช่องบอกว่าจะนึ่งข้าวเหนียวมาบังเอิญแม่พรก็จะเอาลาบมาลาบเลยมาวันที่13เมื่อสักครู่เห็นพี่หนุ่มขึ้นมาบอกว่าไอ้พวกอมาตย์ไอ้พวกเจ้าของมหาลัยรังสิตฮะนี่ถามจริงเอาอย่างนี้ผมถามหน่อยระหว่างถูกหวยกับได้ผัวเอาไหนเขาบอกว่าเสียทองท่วมหัวไม่ยอมเสียสามีให้กับใครแต่คนเสื้อแดงบอกว่ามั่งผัวสามีแบบอมาตย์เนี่ยอย่ามาใกล้กูเลยเอาทองมาให้กูใครที่มีสามีที่อยู่กับอมาตย์ไล่ไปอยู่กับอมาตย์นะแล้วเอาทองมาให้หมดคืออย่างนี้พี่น้องครับมันถูกต้องนะครับวันนี้เห็นข่าวออกมาว่าคนขับรถของเอกยุทธใช่ไหมฮะเอกยุทธยอมรับว่าลงมือสังหารเอกยุทธเองแล้วนี่ทำตัวอย่างให้เห็นแล้วนะเฮ้ยแล้วอมาตย์มันไม่กลัวบ้างหรือไง
อมาตย์มันไม่กลัวบ้างไงเดี๋ยวก็มีข่าวคนขับรถอมาตย์ใหญ่ปาดคออมาตย์เองเห็นไหมฮะผมจึงบอกว่าไอ้ที่ผมพูดว่าเรามีไส้ศึกอยู่ในตุลาการนี้อันนี้เรื่องจริงเวลาจะประชุมอะไรเนี่ยรู้หมดวันที่13มันจะพูดอะไรเรารู้หมดผมจึงบอกว่าวันนี้เนี่ยอมาตย์มึงไม่ต้องไประวังคนเสื้อแดงหรอกคนใกล้ตัวมึงนั่นแหละจะปาดคอมึงเพราะว่าเขาทนไม่ได้ก็ไปยิงญาติพี่น้องเขาเอารัดเอาเปรียบเขาพอกวป.มาอยู่ตรงนี้เขาฟังกวป.มา20กว่าวันเขาถึงบางอ้อเขาบอกเออจริงเว้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยพวกนี้กูหลงรับใช้มันมาต้องนานต่อจากนี้ไปกูจะปาดคอแม่งเลยเห็นไหมฮะเอกยุทธเป็นรายแรกคนขับรถออกมายอมรับนี่เรายุให้ม่างตีกันยุให้มันหวาดระแวงซึ่งกันและกันเราเข้าไม่ถึงตัวมันเราก็ยุแบบนี้แหละแต่ไม่ใช่ว่าไม่เอาจริงนะดูคนขับรถเอกยุทธเป็นตัวอย่างผมจึงบอกว่านะไอ้มหาลัยมอรังสิตเนี่ยไอ้มอจังไรที่ทำหน้ากากมันบอกว่ามันจะเอาหน้ากากขาวออกมาต่อต้านทักษิณมันจะเอาหน้ากากขาวสนับสนุนอามาตย์เดี๋ยวเราก็จะประกาศบ้างกูจะเอาส้นตีนแดงถีบหน้าหน้ากากขาวหน้ากากขาวมึงมาเลยกูไม่สนหรอกแต่กูจะเอาส้นตีนแดงๆเนี่ยมั่งเหยียบหน้ากากมึงนี่ข่าวว่าไอ้พวกนี้ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนปรึกษากันเฮ้ยจะไปอยู่ไหนกันดีวะไปอยู่ภาคใต้ก็ไม่ได้สร้างวีรกรรมไว้มากพวกจะเอาระเบิดปาเอาไอ้ชัยวัฒน์สินทุวงใช่ไหมที่อยู่สนามหลวงไอ้นี่ไปแจ้งกับตำรวจว่ามีคนเอาระเบิดปิงปองไปขว้างที่บ้านสองคืนซ้อนไอ้เหี้ยแล้วระเบิดปิงปองอ่ะมันมาจากไหนก็มาจากพวกมึงผลิตนั่นแหละก็คนใกล้ตัวมึงนั่นแหละขว้างคนเสื้อแดงเขาไม่ใช่ระเบิดปิงปองหรอกโว้ยไอ้ชัยวัฒน์ไอ้ควายคนเสื้อแดงเขาใช้หนังสติ๊กเออถ้ามึงเดินไปไหนแล้วถูกยิงด้วยหนังสติ๊กนั่นแหละฝีมือคนเสื้อแดงแต่ถ้าเดินไปไหนถูกลูกระเบิดปิงปองถูกสไนเปอร์นั่นแหละพวกเดียวกับมึงอาวุธใช้มันคนละอย่างโว้ยพวกมันนี่ควายครับใช้รถถังเราแม่งโคตรฉลาดเลยณัฐวุฒิบอกเอาแหมาหวานเขาเอารถถังมากระชับพื้นที่มาขอคืนพื้นที่ณัฐวุฒิชวนพี่น้องเอาแหมาหวานรถถังดูภูมิปัญญาสิดูดิต่อจากนี้เราจะไม่ใช้แหเราจะไม่ใช้อะไรเราใช้เบ็ดแม่งมาตกเอารถถังวิ่งผ่านปั๊บตกแม่งเลยเอาเบ็ดเกี่ยวเอามันมีปืนใหญ่เรามีบั้งไฟมันมีแก๊สน้ำตาเราแม่งมีเราจะเอาอะไรไปหวานนะมันมีแก๊สน้ำตาเรามีปลาจากภาคอีสานนี่ผมบอกให้นะถ้ามีการอะไรกันครั้งนี้นะหมักปลาหมาเน่าขว้างมันเราหมักปลาหมาเน่าอย่างเดียวครับหมักให้ดีๆแล้วคว้างมันเลยมึงเอาแก๊สน้ำตามาคว้างใส่กูเหรอกูเอาปลาคว้างมึงเห็นไหมฮะ
นั่นแหละผมจึงบอกว่ามันมีอะไรเรามีทุกอย่างเรามีไม่เหมือนมันอยู่อย่างเดียวแหละมันเป็นโจรเราเป็นคนดีวันนี้ผมจึงบอกกับพี่น้องแล้วไงครับว่าก้าวเดินของเราแต่ละก้าวแต่ละก้าวเนี่ยล้วนแล้วแต่ฟ้าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นหมดแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงด้วยไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปลอมถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปลอมแม่งมองไม่เห็นหรอกเขายิงกันขนาดไหนแม่งก็มองไม่เห็นประชาชนตายเป็นร้อยบาดเจ็บ 2,000 3,000 แม่งก็ยังไม่เห็นเลยแต่ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงเขาจะมองเห็นเห็นปะอย่างที่เรามาอยู่กันตรงนี้ฝนจะตกจะแรงแค่ไหนเดี๋ยวก็หยุดอย่าไปตกใส่พี่น้องเลยเทวดานี่ก็มีหลายจำพวกนะบางจำพวกก็เป็นพวกอามาตย์บางจำพวกก็เป็นพวกเสื้อแดงอามาตย์ก็แม่งคอยเอาฝนมาตกใส่เราอยู่เรื่อยเทวดาเสื้อแดงก็บอกมึงจะยุ่งกับคนเสื้อแดงได้ไหมเขาไปทำดีเขาไม่ได้ไปทำเลวก็ตกไอ้เทวดาคนเสื้อแดงก็ดึงกลับไปเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่งก็ลากเมฆมาตกใส่เราอีกไอ้เหี้ยเทวดาอามาตย์ไงผมจึงบอกไงครับมึงจะตกวันไหนก็จะตกไปเถอะวันที่13มึงอย่าเสือกตกก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะจุดธูปบอกกับเทวดาเสื้อแดงบอกนี่ถ้าวันที่13นะเตรียมล็อกคอมันไว้เลยตรงไหนที่มีกลุ่มเมฆอ่ะสลายกลุ่มเมฆออกไปก่อนอย่าเพิ่งให้มันรวมตัวกันถ้าสลายกลุ่มเมฆไม่ได้โทรศัพท์มาหาคำลนวิทย์เดี๋ยวคำลนวิทย์ไปสลายเองพวกอำมาตย์เท่านั้นนะครับที่มันชอบรวมกลุ่มเมฆนู่นบ้านเราทำไร่ทำนาแม่งไม่ดึงไปตกหรอกมึงจะดึงมาตกทำหาอะไรวะในกรุงเทพเนี่ยดึงมาตกได้ไอ้พวกสันดานพวกนี้มันทำนาที่ไหนเนี่ยตุลาการมันเคยทำนาที่ไหนอำมาตย์มันเคยทำนาที่ไหนไอ้เหี้ยพวกนี้อาศัยแดกกับพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นแหละครับมาตกได้ก็ไม่มีประโยชน์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะมันทำนาตามพ่อมันไงเดินไปข้างหน้าแล้วก็ดำนาเดินไปข้างหน้าแสดงว่ามันไปดูพ่อมันมาผมจึงกราบเรียนพี่น้องไงครับว่าไม่ใช่ไม่มีเทวดาจริงนะมีจริงไม่ใช่ว่าไม่มีพระอินทร์จริงนะมีจริงเทวดาจริงเทวดาปลอมมีหมดในประเทศไทยถ้าเทวดาจริงอยู่บนท้องฟ้าถ้าเทวดาปลอมขอแดกกับประชาชนนะเทวดาจริงมีแต่ข้าวฝนมาตกให้ชาวนาแต่เทวดาปลอมแม่งปล้นประชาชนอยู่ตลอดแล้วเอาอย่าเบาเสียงผมดินี่เบาเสียงผมทำไมนี่พวกที่มีวิชาอย่าแกล้งกันดิอย่าเล่นคุณไสใส่กันอย่างนี้สิถ้าเล่นคุณไสเดี๋ยวผมโมโหนะผมโมโหผมเสกคนเข้าท้องนะผมจะบอกให้ผมเสกคนเข้าท้องนี่ทรมานไป9เดือนนะจะบอกให้ผมประจานเดินไปไหนก็ประจานครับท้องก็โยกก็ประจานไป9เดือนนั่นแหละเรื่องจริงไม่เชื่อลองไหมล่ะผมจึงบอกไงครับว่าบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยเราต้องพูดเรื่องจริงกันอย่าโกหกอย่าตอแหลอะไรที่มันเป็นความจริงก็ต้องพูด
ว่าอย่างใครครับวันนี้กกต.ออกมาหนุนอีกแล้วไอ้สันดานพวกนี้มันเหมือนกันหมดแหละครับออกมาไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยเรื่องเงินผ่านพรรคประชาธิปัตย์ไอ้สันดานพอเวลาเงินผ่านพรรคเพื่อไทยบ้างบอกท่อน้ำเลี้ยงคนเสื้อแดงแล้วถามหน่อยถ้าพรรคเพื่อไทยจะตอบสนองให้กับพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงก็ไม่ได้หนักกระบาลใครทีไอ้เสื้อเหลืองไปยึดทำเนียบไปยึดสนามบินสุวรรณภูมิมันประกาศชัดเจนว่าใครหนุนอยู่ข้างหลังมันว่าเงินมาจากที่ไหนผมไม่อยากจะพูดพี่อ้อมดีเจเชียงใหม่แกก็เป็นคนซื้อแกไปเผชิญหน้ากับไอ้พวกพันธมิตรไอ้พวกเสื้อเหลืองที่สีลมตะโกนด่าดีเจอ้อมที่เชียงใหม่บอกนี่พวกมึงมาบอกให้อภิสิทธิ์ยุบสภามึงถามเจหรือยังดีเจอ้อมก็ตอบไปทันควันกูไม่รู้จักอีเจอีเจเป็นใครกูอยากจะเจอกับอีเจดีเจอ้อมก็พูดถูกก็เขาไม่รู้จักอีเจอ่ะจะให้เขาบอกว่ารู้จักได้ยังไงล่ะใช่ไหมเออถ้าบอกชนิดอื่นนะพอรู้จักหน่อยถ้าบอกแบบนี้ไอ้พวกเสื้อเหลืองมันบอกเองจริงๆมันบอกหมดแล้วครับใครอยู่ข้างหลังใครอยู่ข้างหน้าใครหนุนใครใครทำอะไรที่ไหนมันบอกหมดอ่ะไอ้สนธิลิ้มทองกุลบอกมึงถ้าจับกูติดคุกแม้แต่วันเดียวตอนพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลมันบอกมันจะแฉให้หมดมันมีคลิปแล้วเขาก็บอกว่ามันมีคลิปเล่าสาโทด้วยไอ้ผมเองผมก็อยากจะดูว่าเออสาโทเนี่ยเขาดูดกันยังไงก็เป็นเรื่องอะสนธิลิ้มทองกุลถูกตัดสินจำคุก85ปีแม่งปรับไม่กี่สตางค์ครับรอลงอาญาในข้อหาโกงแบงค์ทักษิณไปซื้อที่ไม่ได้จ่ายตังค์อ่ะเมียจ่ายแค่เซ็นครับตัดสินศาลเดียวเลยติดคุก2ปีกล่าวหาทักษิณเป็นนชนชถ้าทักษิณเป็นนชไอ้เหี้ยสนธิเป็นอะไรวะน่ะบอกระบอบทักษิณไม่ดีหาว่าจะเป็นประธานาธิบดีจะเป็นนู่นเป็นนี่ทักษิณไม่เคยบรรจุในรัฐธรรมนูญไม่เคยร่างรัฐธรรมนูญแต่โจรมั่งเสือกบรรจุประธานองคมนตรีขึ้นไปเป็นผู้สำเร็จราชการหมายความว่ายังไงว่าไอ้ตุลาการมึงทำไมไม่ตอบประชาชนมาตรา20วรรค2เขียนไว้ชัดเจนมึงเป็นผู้ตรวจตัวอักษรรัฐธรรมนูญมึงทำอะไรอยู่มึงทำไมนิ่งเฉยหรือว่าไอ้คนที่จะขึ้นไปเป็นผู้สำเร็จราชการเป็นพ่อมึงผมจึงกราบเรียนไงครับกล่าวหาว่าทักษิณจะเปลี่ยนแปลงการปกครองจะเปลี่ยนยังไงทักษิณไม่เคยเขียนรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับ2540มาจากภาคประชาชนไอ้เหี้ยตอนเขียนมาใหม่ๆบอกสุดยอดสุดยอดแม้แต่กองทัพ บอกสุดยอดแล้วสุดยอดมึงฉีกทิ้งทำพ่อมึงทำไมวะรัฐธรรมนูญฉบับ2550ประชาชนไม่อยากไปรับโกหกประชาชนไปรับก่อนไปรับไปก่อนเดี๋ยวแก้ได้ทีหลังมันไม่ใช่โกหกแต่ประชาชนโกหกถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เลวไหมครับเห็นไหมฮะและไอ้เสื้อเหลืองมึงเงียบอยู่ทำไมวะมึงเงียบอยู่ทำไมไหนมึงบอกมึงจงรักภักดี
ปากพูดจังว่าจงรักภักดีแต่เนี่ยมันระบุไว้ชัดเจนมึงทำไมไม่ออกมาพูดล่ะไอ้เสื้อเหลืองเห็นไหมครับสันดานพวกมันไงไอ้ลักกำมารอไอ้ลักแบบจอมปลอมใช่สิแม่งโคตรพ่อโคตรแม่มึงลักแบบจอมปลอมไงต่อจากนี้ไปกูจะลักแบบจอมปลอมบ้างไอ้เสื้อเหลืองนี่แหละครับผมจึงอยากจะถามตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการทั้ง9ว่ามึงปล่อยได้ยังไงในเมื่อว่าพวกคุณมึงเนี่ยเป็นพวกที่คอยกำกับดูแลรัฐธรรมนูญปล่อยให้ผ่านได้ยังไงมาตราที่20วงเล็บ2มาตรา309มึงบอกว่าทำเพื่อทักษิณไอ้เหี้ยวันนี้ทักษิณก็บอกไม่ต้องมาทำเพื่อเขาแก้ไปเลยยกเลิกไปเลยมึงทำไมไม่ยกเลิกฮะแล้วมึงเสือกมาเขียนไว้เพื่อทักษิณทำเหี้ยอะไรถ้ามึงบอกว่ามาตรา309ยกเลิกแก้เพื่อทักษิณอ้าวแล้วมึงเขียนไว้หาพ่อมึงทำไมล่ะมีหรือพวกมึงจะเขียนเพื่อคนอื่นเขาไม่เห็นมีเลยมีแต่เขียนไว้เพื่อพวกมึงเขียนเพื่ออำมาตย์เขียนเพื่อโจรทั้งสิ้นมาตรา309ปกป้ององค์กรโจรองค์กรอิสระของโจรพวกโจรไปถึงโคตรพ่อโคตรแม่มึงด้วยมันจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งว่าวันที่13เราเดินทางไปที่หน้าสภาต้องจี้ให้ฝ่ายนิติบัญญัติเปิดประชุมสภาด่วนแล้วยกเลิกมาตรา309รัฐธรรมนูญยังไม่ต้องไปร่างไปหยิบแม่ง2540มาใช้ก่อนถ้าเราใช้2540ไอ้พวกนี้ตายอย่างเดียวเพราะว่ามันเข้ากับ2540ไม่ได้เพราะว่า2540เป็นประชาธิปไตยถึงมันไม่เต็มร้อยแต่ก็มากแต่2550ไม่เป็นประชาธิปไตยแต่แม่งเป็นโจรเต็ม 100% เห็นเปล่าครับไอ้พวกเหี้ยนี่มันจึงหวงนักหวงหนาไงสันดานโจรหวงนะฮะแต่มึงจะหวงยังไงก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าพี่น้องประชาชนวันนี้เขาจะจัดการโจรไม่ต้องไปสนใจมันครับไม่ว่าจะเป็นปปช.กกต.ตุลาการศาลปกครองไอ้เหี้ยพวกนี้ล้วนแล้วพวกเดียวกันทั้งหมดเมื่อวานขึ้นไปยื่นหนังสือให้กับสำนักงานตรวจการแผ่นดินบอกว่าเดี๋ยว ดูเรื่องก่อนถ้าไม่เข้าต้องให้ไปฟ้องศาลปกครองถ้าศาลปกครองบอกไม่เข้ากูจะไปฟ้องใครกูก็ถีบแม่งทุกองค์กรนั่นแหละกันในเมื่อไปที่ไหนมันก็บอกไม่เข้าไม่เข้าเดี๋ยวกูจะทำให้เข้าเองก็ถีบแม่งเข้าปากพวกมันแหละดูมันบอกว่านี่ต้องตามกฎหมายต้องเป็นแบบนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้ไอ้สันดานก็มึงเขียนเข้าข้างตัวมึงอ่ะมึงก็บอกให้มันเป็นอย่างนี้มึงเอามาให้กูเขียนบ้างสิของมึงอ่ะผิดหมดเลยผมจึงบอกว่านักกฎหมายวันนี้ไม่ต้องมาเถียงกับผมไม่ต้องมาอะไรกับผมเพราะว่าผมไม่ได้สู้ด้วยกฎหมายแต่ผมสู้ด้วยจริยธรรมคุณธรรมหลักของศีลธรรมจะไปสู้กฎหมายที่ไอ้สันดานโจรมันเขียนมาได้ยังไงเพราะว่ากฎหมายเริ่มต้นก็มาจากโจรก็โคตรพ่อโคตรแม่มันทำคลอดออกมาโคตรพ่อโคตรแม่มันเป็นโจรผมจึงบอกว่า
ผมไม่เถียงนะนักกฎหมายเนี่ยที่ไปว่าความที่ไปต่อสู้กันบนศาลต่างๆอ่ะใช่ท่านทำถูกต้องแต่ท่านกำลังทำถูกต้องตามแบบฉบับของโจรมันไม่ใช่ของประชาชนคนดีๆอย่างเราผมจึงกราบเรียนพี่น้องว่าถ้าวันที่13เราไปที่หน้ารัฐสภาไปบอกประธานสภาเปิดประชุมด่วนแล้วก็เดินหน้ายกเลิกมาตรา309ไม่ต้องไปรอมาตรา68 68มันน้อยเอาแม่ง309เลยมันเยอะหน่อยดูสิไอ้พวกเฮียนี่จะว่ายังไงในเมื่อว่า68มึงยึกยักยึกยักกูเล่นแม่ง309แล้วอยากจะให้มันออกมาตอบดูสิมันจะออกมาพูดอีกหรือเปล่าว่า309แก้เพื่อทักษิณมึงจะแก้เพื่อทักษิณได้ยังไงทักษิณเขาอยู่ต่างประเทศอ่ะทักษิณเขาไม่ได้ใช้รัฐธรรมนูญไทยนะโว้ยเขาใช้รัฐธรรมนูญดูไบไอ้พวกมึงต่างหากที่เอารัฐธรรมนูญฉบับ2550มาเหยียบคอประชาชนอยู่ตอนนี้ประชาชนสลัดพวกมันตกลงบ่าหมดแล้วมีแต่กระทืบอย่างเดียวถ้าประธานสภายังยึกยักประธานสภาก็จะโดนไม่ใช่น้อยถ้าสสสวที่มาจากการเลือกตั้งยึกยักแม่งจะไล่ออกหมดสภาเลยเราก็จัดตั้งเลือกตั้งกันใหม่เอาประชาชนขึ้นไปอยู่ในสภาแล้วเขียนแม่งกฎหมายฉบับของประชาชนระบุในประเทศนี้มีแต่ประชาชนไม่มีโจรใครสันดานเป็นโจรไล่ไปให้หมดนั่นแหละครับเราอยากจะทำอะไรก็ทำตามใจชอบเราก็บอกเอ้าถ้ามันมาทักท้วงว่าเอ้าแล้วทำไมทำตามใจชอบแล้วทีพวกมึงทำตามใจชอบพวกมึงยังทำกูไม่ชอบพวกมึงยังทำทีนี้กูก็จะทำแบบกูชอบบ้างอ่ะทำไมจะทำไม่ได้ไอ้พวกนักวิชาการที่กวนส้นตีนฝั่งอมาตย์ก็เขียนแม่ให้ตกงานให้หมดไอ้พวกนักวิชาการที่ขัดขวางประชาชนที่อยู่ข้างอมาตย์เขียนปลดออกจากหน่วยงานให้หมดและปล่อยให้แม่ไปเป็นควายทำนาไม่ต้องให้มากินเงินเดือนภาษีของพี่น้องประชาชนเอาพี่น้องเราขึ้นไปเป็นนักวิชาการเหมือนมันนักวิชาการภาคประชาชนถ้ามันเถียงเอามึงจะมาเถียงกูได้ไงกูภาคประชาชนกูไม่ได้จบด็อกเตอร์กูจะเอาแบบประชาชนกูอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับพวกมึงมึงอยากจบด็อกเตอร์มึงทำนาให้กูกินหน่อยกูทำนาให้มึงกินมานานแล้วต่อจากนี้มึงทำนาให้กูกินหน่อยเราต้องจัดการมันแบบนี้พ่อแม่พี่น้องผมจึงกราบเรียนว่าเอาละมันจะเป็นเช่นไรก็ตามแต่สองวันนี้บอกต่อๆกันไปว่าจะต้องออกมาให้มากที่สุดในวันที่13มิถุนาเจอกันตรงนี้11โมงเช้าอย่าให้เกินนะถ้าเกินไม่ได้เลยเพราะว่าพระฉันเพลไม่ได้เราต้องมาก่อนพระฉันเพนเพราะว่าพระฉันเพนเสร็จเราจะได้ฉันต่อจากพระเผื่อข้าวไม่พอไงเราต้องรอบคอบหน่อยสิเราจะไปใช้กำลังกันน่ะเราต้องรอบคอบหน่อยถ้ามาก่อน11โมงเช้าเราก็ทันพระฉันเพนฉันเพนเสร็จปั๊บอาหารการกินเราก็มีนี่แหละครับผมจึงกราบเรียนเดี๋ยวผมประกาศนิดหนึ่งเดี๋ยวฝนมันจะตกหนักขอความร่วมมือรถมอเตอร์ไซค์ใหญ่รถมอเตอร์ไซค์ธงใหญ่นำขบวนด้วยให้พี่น้อง
ที่ได้ยินนะให้มาตั้งขบวนที่หน้าศาลรัฐธรรมนูญในเวลา 11:00 น.วันที่13นะไม่ใช่มาวันพรุ่งนี้นะบางทีบอกวันที่13นับวันผิดมาวันพรุ่งนี้ผมก็จะปล่อยให้ตั้งอยู่อย่างนี้ทั้งวันแหละแต่วันพรุ่งนี้เราจะต้องเอาเต็นท์มาเพิ่มเพราะว่าพี่น้องเราจะต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัดอย่างน้อยพรุ่งนี้ช่วยบนบานศาลกล่าวหน่อยฝนจะตกเลยนะครับเขาบอกว่าผู้หญิงมีเห็นเมื่อวานคุณตุ๊กใจเกินร้อยบอกว่าสุภาพสตรีที่สามีตายออกไปบนบานศาลกล่าวได้ผมเห็นยกมือกันทั้งเต็นท์เลยผมถามผมก็ไปแอบถามตายนานหรือยังบอกตายนานแล้วตายด้านคือไม่ใช่อย่างนั้นคือเขาบอกว่าที่เสียที่เสียไม่ใช่ตายอย่างนั้นไอ้ตายอย่างนั้นน่ะต้องไปวินิจฉัยว่าไอ้สิ่งข้างเคียงเนี่ยมันเป็นประเด็นหรือไม่ถ้าสิ่งข้างเคียงอ่ะมันเป็นประเด็นเนี่ยมันอาจจะตายมันต้องดูด้วยบางทีไปโทษแต่สามีว่าตายตายตายไม่ได้หรอกมันต้องดูสิ่งข้างสิ่งแวดล้อมอ่ะนกเขาเนี่ยผมบอกนะฮะนกเขาเนี่ยถ้ามันจะขันจุกรูจุกรูเนี่ยอาหารต้องดีแล้วนกเขาผมเนี่ยบางคนไม่โหไม่เคยเลี้ยงนกเอาข้าวเปลือกไปให้มันกินเนี่ยมันสายหัวเลยไม่กินเอาอาหารดีขนาดไหนก็ตามแต่ไปซื้อในท้องตลาดมาเป็นหัวอาหารชนิดดีไม่กินกินทีนึงนู่น 1,500 2,000ผมเองเนี่ยบางทีผมก็เบื่อเหมือนกันแหละเลี้ยงแพงช่วงหลังไม่ค่อยจะขันหรอกนั่งเหงาอยู่นั่นแหละยิ่งฝนตกๆอย่างนี้แล้วเหงาทำเป็นซึมก็ไม่เป็นไรฮะเรามาด้วยกันแล้วอ่ะมันจะเหงามันจะอย่างไรก็ตามแต่ให้รู้ว่าหัวใจของเรามันอยู่กันตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหัวใจเรามอบให้กันไปหมดแล้ว3ห้องอีกห้องนึงไม่ได้อีกห้องนึงเก็บไว้นอนเองเดี๋ยวคืนไหนถ้าง่วงแล้วถ้าเอาให้ไปหมดแล้วผมไม่มีที่นอนยิ่งฝนตกอยู่อย่างเนี้ยเผื่อมีกิ๊กมีก้ากับเข้าบ้างหาที่นอนไม่ได้รู้ดีรู้ดีเห็นป่าผมเนี่ยมายืนเนี่ยเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วแข็งแล้วนะขาผมบอกได้เลยผมเนี่ยเห็นอย่างนี้นะแรงดีนะครับไม่มีหอบแรงดีจริงๆครับไม่ต้องครับไอ้เรื่องนั้นน่ะไม่ต้องมาใช้กับผมเลยไอ้ประเภทแบบของจีนดงจีนแดงไอ้ประเภทแบบเสริมประเภทนั้นโฆษณาในทีวีผมซื้อมาทานหมดแล้วครับซื้อของทอมดันดีโฆษณาทีวีบอก PK สุดยอดผมทานไป5เม็ดหลับแม่งทั้งคืนเดี๋ยวเจอทอมดันดีผมจะต้องถามหน่อยโฆษณาไปโอ้สุดยอดPK สุดยอดผมเลยตั้งใจเต็มที่เลย5เม็ดหลับอย่างเดียวต้องแต่2ทุ่ม8โมงเช้าพี่หนุ่มโทรมาจึงลุกก็นี่ไม่ต้องไปเครียดหรอกเชื่อผมเถอะฝนก็ตกเราก็สนุกเราทำยังไงก็ได้ให้พวกมันแม่งอกแตกตายอ่ะเห็นเปล่าพระอภัยมณีจะหนีผีเสื้อนางยักษ์สักหน่อยอ่ะเป่าปีจนหัวจนหูแตกอ่ะเราไม่เป่าปีเราก็แสดงแบบเนี้ยเราบอกแล้วไงกูจะกวนตีนมึงอ่ะมึงจะออกมาตัดสินออกมาทำเหี้ยอะไรกูไม่ฟังมึงทั้งสิ้น
อภิชาติกกต.มึงจะออกมาแสดงความคิดเห็นยังไงกูไม่สนใจมึงอ่ะไอ้ปุ้งเน่งไอ้ตุลาการมึงจะเป็นเช่นไรกูไม่สนนะกูจะกวนตีนอยู่อย่างนี้แน่จริงมึงมาจับกูเลยมึงมาเลยกูกวนตีนแม่งทุกวันเนี่ยถ้ามึงไม่ออกกูก็จะด่าโคตรพ่อโคตรแม่มึงอยู่อย่างนี้กูไม่สนด้วยแล้วกูก็จะลามไปเรื่อยๆลามไปเรื่อยๆแต่มีเพดานอยู่เราลามเราก็ต้องมีเพดานไม่ใช่ลามขึ้นไปมั่วบางทีพี่ๆผมนะกลางวันชอบมากระซิบผมสอนรักจัดหนักจัดหนักเลยพอผมกลับบ้านปุ๊บเอาแล้วโทรหาผมบอกสอนรักระวังตัวไว้บ้างนะเป็นห่วงแล้วทีนั้นเรายุจังพอกลับบ้านถึงบ้านปั๊บสอนรักถึงบ้านหรือยังพี่เป็นห่วงมากเลยแล้วเวลานั้นโอ้โหแจ๋วแจ๋วแจ๋วหนุ่มโคราชพูดทะลุไปถึงเพดานสุดยอดสุดยอดทีเวลานั้นละพี่เป็นห่วงจังคือเบรกก็เบรกกันก่อนพูดสิไม่ใช่พูดไปแล้วมาแนะนำต้องแนะนำก่อนพูดแต่ไม่มีปัญหาครับเรามานี่เรามาเพื่อประจานไงประจานแม่งทุกเรื่องอ่ะมึงกวนตีนกูได้กูก็จะกวนตีนมึงอยู่อย่างเงี้ยทั้งปีอ่ะอภิสิทธิ์มึงไปไหนมึงก็เจอคนไล่มึงทั้งปีอ่ะไอ้ตุลาการมึงจะไม่วินิจฉัยกูก็จะกวนตีนมึงอยู่อย่างนี้เห็นไหมฮะมันก็ทำอะไรไม่ได้ก็ช่างมึงไปเลยกูมีไร่มีนากูทำไร่ทำนากูมีข้าวแดกแต่พวกมึงอ่ะเดี๋ยวมึงไม่มีข้าวแดกเดี๋ยวมึงเหอะตายและประกาศเลยครับต่อจากนี้ไปเข้าเซเว่นเข้าห้างสรรพสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นของอามาตย์เลิกซื้อไม่ต้องไปซื้อซื้อแม้แต่ของคนเสื้อแดงอย่างเดียวอะไรที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ของคนเสื้อแดงสนับสนุนซื้อข้าวก็ซื้อข้าวของคนเสื้อแดงอาหารก็ซื้ออาหารของคนเสื้อแดงดูสิว่ามันจะอยู่ยังไงทีเนี้ยใช่ไม่ต้องไปแดกของมันหรอกไอ้พวกมาม่าของเครือสหพัฒน์ไม่ต้องไปกินของมันเลยแต่อย่างหนึ่งที่ผมห้ามไม่ได้สุราผมเห็นกินจังหันไปกินอุไปกินน้ำขาวไปกินเหล้าป่าเอาทำเอาสิดองเอาสิดองเอาสิพวกมันยังดองได้อะเราก็ดองเอาเราก็ทำเอาน้ำขาวนี่สุดยอดนะลองกินน้ำหัวมาดิผมเคยไปกินนะเอาหลอดไปจุ่มเอาหลอดไปปากแล้วก็ดูดโอ้โหพี่น้องครับมันหวานหวานเสร็จแล้วนะลุกไม่ไหวอะเมานอนอยู่ตรงนั้นแหละเรื่องจริงอันเนี้ยสมัยนั้นเลี้ยงควายตอนนี้มาไล่ควายตอนเป็นเด็กเลี้ยงควายพอโตมาหน่อยพี่น้องชวนมาไล่ควาย9ตัวเดี๋ยวหลังจากพรุ่งนี้แล้วก่อนที่เราจะไปรัฐสภานะพี่น้องนะเราจะต้องทำพิธีหน้าป้ายศาลรัฐธรรมนูญอีกหน่อยเอาผ้าดำมาคุมแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญในยุคฉบับ2550ได้ตายจากโลกนี้ไปนานแล้วประชาชนคนส่วนใหญ่ได้จัดการยุบเป็นที่เรียบร้อยทีนี้แหละครับจะทำอะไรก็ไม่มีความหมายเราก็เกิดความชอบธรรมเราก็ไปบอกให้สภาคุณเดินลุยหน้าอย่างเดียวถ้าสมศักดิ์เกียรติสุรานนท์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามประชาชนสั่งผมจะเอาสมศักดิ์ป่าย่นขึ้นนั่งแทนผมถือว่าสมศักดิ์เกียรติสุรานนท์เจ้าของขุนค้อน
ใช้ไม่ได้ผมก็จะเอาเจ้าของตะปูที่ไม่แข็งไปตอกสมศักดิ์ป๋าย่นท่านก็ลองคิดดูเหอะย่นก็อันเดียวกับเหี่ยวนั่นแหละเด็กยืนยันมาวันนั้นเด็กโทรมาบอกผมนี่ท่านสอนรักพี่สอนรักทำไมอ่ะส่งอะไรมาเนี่ยทีหลังอ่ะส่งประเภทที่แบบปึ้งๆมาหน่อยสิทำยังไงก็ไม่ยังย่นอยู่นั่นแหละผมก็ถามว่าย่นเป็นยังไงล่ะเคยเห็นหนอนไหมเห็นหนอนอ่ะที่เวลามันขดอ่ะอย่างไงอย่างนั้นเลยก็นั่นแหละผมจึงกราบเรียนว่าเรามีความสุขร่วมกันเราคุยตรงนี้เราไม่เครียดใครเราใครจะฟังเราอย่างไรใครจะว่าเราอย่างไรก็มีแต่ไอ้พวกเขี้ยนแหละมันว่าเรามันบอกดูสิมันกล่าวหาผมไอ้โคโสกหัวขวดมันบอกมันพูดแต่ละวันแต่ละวันฟังแล้วขนาดกูพูดอย่างนี้มึงยังนั่งฟังกูอ่ะไอ้บ้ากูไม่ได้พูดให้มึงฟังกูคุยกับพี่น้องกูมาแชร์ความรู้กันมาประจานพวกโจรมึงไม่อยากฟังมึงก็จะเปิดฟังสิไอ้พวกบูสกายไอ้พวก ASTV เปิดฟังเราอย่างเดียวดูสิครับกวป.เป็นสถานีวิทยุเพราะว่ามันไม่อยากฟังไอ้ชัยวัฒน์ สินสุวงศ์มันบอกว่าฟังไอ้ชิบหายนั้นไม่ได้เรื่องหันมาฟังโคศกหัวดอดีกว่าอันบอกมันตั้งฉายาให้ผมอย่างนี้จริงๆผมก็ไม่ได้โกรธหรอกครับจะตั้งให้ผมเป็นอะไรก็ไม่ได้ว่าถือว่ากวป.มีคนสนใจถ้ามันไม่พูดถึงผมแสดงว่ากวป.ทำงานไม่เข้าเป้านี่เราทำงานเข้าเป้ามันสนใจทุกวันพอประกาศไปบ้านนั่นหน่อยไปบ้านนี่หน่อยโอ้โหตีข่าวกันให้วุ่นที่ไหนได้ครับเราไปดีเราไม่ได้เป็นคนอันตรพาลเราเป็นเด็กดีเราเป็นเด็กดีในฐานะพ่อแม่เราสั่งสอนมาดีแต่ถ้าเป็นโจรป่านนี้เราไปปล้นประเทศไปแล้วถ้าพ่อแม่เราสอนมาแบบโจรป่านนี้อมาตย์มึงอยู่ไม่ได้แล้วกูปล้นมึงไปแล้วกูจัดการมึงไปแล้วพ่อแม่เราเขาสอนเรามาดีเราจึงทำตัวดีทำนิสัยดีต้องปรบมือให้บรรพบุรุษเราด้วยลูกเราก็เหมือนเราทำตัวดีลูกเราก็ทำตัวอย่างนี้มีแต่ลูกเหี้ยพวกนั้นแหละทำตัวเหี้ยเหมือนพ่อมันทุกคนเอาคลิปหนังโป๊ไปนั่งดูในสภาอย่างนี้ก็บอกซื้อวัวให้ดูหางซื้อนางให้ดูแม่พ่อชั่วยังไงลูกแม่งชั่วงั้นแหละเห็นไหมครับไอ้นัดบรรทัดฐานดูแม่งหนังโป๊ตลอดเขาประชุมสภาเท่ากับดูถูกนะไอ้พวกควายเสื้อเหลืองก็ไปเลือกมันตัวแทนของมันเข้าไปดูหนังโป๊ในสภาอย่างเดียวไม่มีวุฒิภาวะเห็นไหมของเราเป็นยังไงอ่ะเลือกนายกยิ่งลักษณ์เข้าไปเป็นตัวแทนของเราทำงานก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างเดียวนายกยิ่งลักษณ์เข้าไปยังไม่ถึง2ปีเต็มครับแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างข้าวจากราคาเกวียนละ 7-8,000 วันนี้ 15,000 ยังไม่ได้ต้องมี 13,000 รักษาพยาบาลเร่งด่วนอุบัติเหตุฉุกเฉินมีหมดกองทุนเพิ่มไปอีกมีหมดยังไม่เพิ่มอยู่อย่างเดียวแหละนายกยิ่งลักษณ์ยังไม่สั่งเพิ่มให้จัดการกับอมาตย์นายกยิ่งลักษณ์เป็นคนดีครับเข้ามาวันแรกบอกนายกยิ่งลักษณ์เข้ามาตัวแทนประชาชนเข้ามาแก้ไขจะไม่แก้แค้นนายกยิ่งลักษณ์ประกาศชัดเจนจะไม่แก้แค้นแต่แก้ไขเข้ามาแก้ไขไม่แก้แค้นแต่ประชาชนบอกกูไม่แก้ไขกูจะแก้แค้นมึงอย่างเดียว
นั่นนายกยิ่งลักษณ์เขาเป็นคนดีเข้ามาเป็นตัวแทนประชาชนอำนาจอยู่ที่ท่านนายกฝ่ายบริหารท่านก็บอกชัดเจนท่านจะเข้ามาทำงานไม่แก้แค้นใดๆทั้งสิ้นเรื่องแก้แค้นไปถามประชาชนเอาประชาชนก็ตอบเต็มร้อยเลยบอกแก้แค้นแน่มึงไม่ต้องกลัวมึงทำอะไรกูไว้กูแค้นมึงหมดแหละมึงเคยยิงหัวเดี๋ยววันหนึ่งมึงก็จะถูกยิงหัวมึงเคยทำอะไรไว้มึงเคยเอารถหุ้มเกาะไปกระชับพื้นที่เดี๋ยวกูจะเอารถอีแตนเข้ามากระชับพื้นที่ทำอะไรไว้เราจะทำแบบนั้นทั้งหมดมันเคยปล้นเงินเราไปเราจะไปปล้นคืนกลับมามันเคยไล่ล่าพวกเราทีนี้กูก็จะไล่ล่ามึงบ้างแล้วอยากจะรู้ว่าประเทศไหนจะต้อนรับมึงมึงจะไปที่ไหนได้เราจะสั่งให้ฮุนเซนปิดตะเข็บชายแดนกัมพูชาให้หมดแล้วโทรไปบอกประเทศลาวอย่าให้ไอ้พวกเหี้ยนี่เข้าโทรไปบอกพม่าองซานซูจีบอกอย่าให้ไอ้สันดานนี่เข้าต้อนมันไปครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มันลงไปที่นู่นให้มันอยู่ตรงนั้นแหละแล้วเราก็ไปสร้างสถานการณ์วางระเบิดแม่งทุกวันพอมันไปกองอยู่ที่นั่นรวมกันอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ชวนพี่น้องเราไปวางกับระเบิดแม่งทุกวันมันจะออกจากบ้านระเบิดตุ้มมันจะออกไปทำอะไรระเบิดแม่งตุ้มเอาอย่างนั้นทุกวันอ่ะมันทำอะไรไว้จัดการแม่งอย่างนั้นอ่ะนี่คือความจริงผมจึงกราบเรียนพี่น้องนะครับวันนี้ที่ภาคใต้มันไม่สงบเนี่ยก็เพราะพรรคแมลงสาบกับอำมาตย์ไปกดขี่ข่มเหงเหมือนเขาทำกับเรามันทำแบบนี้มาตลอดไล่นักศึกษาไปอยู่ในป่าไปอยู่เขาคอพอนักศึกษาจับปืนขึ้นมาต่อสู้กวักมือบอกมาช่วยกันสร้างประเทศไอ้เหี้ยวันนี้มันจะไปชวน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาร่วมกันสร้างประเทศมันบอกกูไม่เอาไอ้พรรคแมลงสาบมันโทษใครไม่ได้มันไม่ดูเลยครับผมจึงบอกว่าผมสงสารพี่น้องชาวใต้ทำไมไม่ดูตัวอย่างภาคเหนือภาคตะวันออกภาคอีสานภาคกลางมีไม่ระเบิดมันไม่มีเพราะว่าเขาดูแลพื้นที่เขาดีแต่ชิบหายภาคใต้พรรคประชาธิปัตย์เหมาทั้งภาคแต่มีระเบิดแม่งทั้งภาคแล้วมึงจะไปโทษใครอะครับไอ้เหี้ยมึงเป็นเจ้าของพื้นที่มึงยังไม่รู้ว่าใครวางระเบิดมึงเป็นเจ้าของบ้านแท้ๆเห็นไหมฮะมึงเป็นเจ้าของบ้านมึงเป็นเจ้าของพื้นที่ถ้ามึงไม่วางแล้วหมาตัวไหนมันจะวางอ่ะภาคเหนือภาคอีสานมันมีไหมเล่าเขามีส.ส.พรรคเพื่อไทยเขามีส.ส.ของประชาชนไม่มีใครกล้าวางหรอกเพราะว่าเขาดูแลพื้นที่เขาดีแต่ไอ้ชิบหายพวกนี้สร้างสถานการณ์อย่างเดียวผมจึงบอกครับภาคใต้มันไม่ได้มีโจรก่อการร้ายมันมีครับพักแมลงสาบกะอมาตก่อการร้ายคนภาคใต้เขาเอื้อมละอาเขาเบื่อเขาอยากจะย้ายออกจากภาคใต้แต่เขาก็ไม่มีที่อยู่อยากจะมาอยู่กับภาคอีสานเหมือนจตุพรพรหมพันธุ์เขาก็ยังหาคู่ไม่ได้หลายคนครับย้ายออกจากภาคใต้ไปอยู่ภาคอีสานบ้างไปอยู่ภาคเหนือบ้างแล้วคนที่ย้ายไปภาคอีสานภาคเหนือล้วนแล้วแต่ทำนิสัยดีมากมีอยู่คนเดียวครับยังทำนิสัยชั่วตะชวนครับไปได้เมียเชียงใหม่ครับแต่สันดานก็ยังไม่ทิ้งสันดานคนที่ทำความเลวครับแล้วเมียเนี่ยก็ไม่ใช่ว่า
ไปได้เมียแบบที่ได้มาแบบเขาพร้อมใจที่จะมาครับไปแย่งเพื่อนมาผมก็ยังไม่รู้เลยครับลูกทุกวันนี้ที่เรียกพ่อพ่อลูกบุญธรรมหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะนี่ไงครับคนนะครับเขาเปลี่ยนแปลงมันมีอยู่คนภาคเหนืออยู่คนเดียวครับสันดานไม่รู้ไปคบได้ยังไงกับโจรภาคใต้นางเปรมวิกาโอ้โหอีนางคนนี้ครับอยู่พะเยาช่วงหลังไปเขย่าอยู่ที่พักแมลงสาบเสียสติไปเลยครับสุภาพสตรีคนไหนเข้าไปอยู่ในพักแมลงสาบเสียศูนย์หมดเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นลังสีมาไม่ว่าจะเป็นมาริกาล้วนแล้วแต่เสียศูนย์หมดเพราะอะไรครับเจอกับพวกสัตว์เดรัจฉานไงนายกปูเห็นปะฮะมาอยู่พรรคเพื่อไทย49วันได้เป็นนายกพอได้เป็นนายกสวยวันสวยคืนแต่งตัวไม่ว่าจะชุดไหนสวยไปหมดชาวต่างชาติชอบเห็นนายกปูไปไหนโอ้โหเป็นคนน่ารักใส่ชุดไหนก็เหมาะไอ้พวกนั้นอิจฉาแม้แต่ไอ้ชาวนนท์ก็ยังอิจฉาไอ้เหี้ยมึงเป็นผู้หญิงหรือว่าชาวนนท์ไอ้เทพไทยเสนาพงศ์ไอ้สิริโชคไอ้สิริโชคอ่ะผมเชื่อว่ามันเป็นผู้หญิงแต่ไอ้ชาวนนท์ไอ้เทพไทยนี่แม่งหน้ากับมันก็น่าจะเป็นผู้ชายนะแต่อิจฉานายกปูเว้ยผมจึงบอกไงครับพอพรรคเพื่อไทยได้ผู้หญิงมาเป็นนายกโอ้โหอิจฉาอิจฉากันจังภาคเหนือภาคอีสานสนับสนุนผู้หญิงขึ้นมาเป็นนายกสุภาพสตรีขึ้นมาเป็นนายกคนแรกของประเทศไทยอิจฉาริษยาที่ภาคใต้แม่สนับสนุนตุ๊ดกูยังไม่ว่าสักคำไอ้เหี้ยแล้วเป็นต้อง8ปีนะครับและไม่ผ่านการเลือกตั้งด้วยไม่รู้ว่าได้มายังไงสันดานมันได้มาง่ายมันก็เลยจะทำให้ลูกน้องมันได้มาแบบนั้นนี่คือความเป็นจริงผมจึงบอกครับทุกอย่างพรรคแมลงสาบกับอมาตย์คือตัวตนอันเดียวกันนักวิชาการที่อยู่กับอมาตย์นั่นคือกระบอกเสียงของอามาตย์สื่อตีพิมพ์ก็เหมือนกันครับผมก็งงเหมือนกันครับวันนี้ยังใช้ราชวัตรเขียนการ์ตูนมาตั้งนานสันดานมาเสียคนตอนแก่มาบอกกับพี่น้องประชาชนให้รู้ตอนแก่ว่าแม่ตัวเองเป็นกะหรี่จริงจริงแล้วแก่แล้วก็น่าจะเก็บความลับเอาไว้ว่าแม่ตัวเองเป็นกะหรี่โอ้โหอันนี้มาพูดเขาก็เลยรู้ว่าอ๋อชัยราชวัตรแม่คุณเป็นกะหรี่มาตั้งนานแล้วนี่ว่านี่ไงครับสันดานพวกมันพฤติกรรมของพวกมันล้วนแล้วแต่มันเคยทำเคยเป็นมันจึงไปว่าคนอื่นเขาได้ว่าระแวงไปหมดครับวันนี้พักแมลงสาบพวกอมาตย์หวาดระแวงกันเองกลัวว่าคนจะแทงข้างหลังวันนี้ตะเปมเนี่ยกลัวมากครับกลัวว่าจะมีคนแทงข้างหลังตะเปมก็กลัวว่าคนอื่นก็กลัวว่าตะเปมจะแทงข้างหลังเขาเพราะอะไรครับเพราะว่าตะเปมก็โดนแทงข้างหลังมาตลอดวันนี้ทหารนะกองทัพเนี่ยแตกออกเป็น3กลุ่มอีกกลุ่มนึงเป็นโจรผมบอกแล้วเป็นโจรถ้าทหารบอกว่าไม่ใช่แล้ววันนั้นใครมาปล้นประเทศวะ19กันยา49อ่ะฮะใครมาปล้นประเทศอีกกลุ่มหนึ่งไม่เห็นด้วยนิ่งอยู่เฉยๆแต่คนที่กล้าประกาศว่าไม่เอาปฏิวัติพลอากาศเอกประจิมกองทัพอากาศนี่ประชาธิปไตยอันนี้ต้องปรบมือให้แต่ไอ้พวกสันดานที่รับใช้อำมาตย์จ้องที่จะทำการรัฐประหารบอกถ้ามึงทำรีบทำมึงทำเถอะ
มึงทำเมื่อไหร่เตรียมตัวไว้ได้ได้เลยบ้านมึงอ่ะเจอแน่ครับไม่ใช่ลูกระเบิดปิงปองครับแต่จะเป็นขี้ไปขว้างผมจึงกราบเรียนพี่น้องครับเรามากันตรงนี้เราสู้กันตรงนี้สู้เพื่อชัยชนะแล้วก็ท่องไว้คำเดียวชนะ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 คำเดียวไม่มีแพ้เราตักตวงชัยชนะทุกวันทุกวันทุกวันแล้ววันนั้นแหละครับใกล้จะมาถึงพอวันนั้นมาถึงปั๊บเราก็ฉลองชัยชนะฉลองให้ยิ่งใหญ่แห่แม่งทั่วประเทศไม่ไปอยู่ภาคเดียวคือภาคใต้เพราะว่าเราไม่มั่นใจกลัวแม่งจะวางระเบิดดักหน้าเราทุกภาคไปแม่งหมดยึดมันหมดตอกไหนซอยไหนยึดหมดแล้วก็เอาป้ายไปปักว่าที่นี่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนประกาศให้ทั่วประเทศประกาศให้คนต่างชาติได้รับทราบแล้วทีนี้คนต่างชาติก็จะมาลงทุนกันเต็มไปหมดปี58นี่ดูเถอะครับจากเราเคยขายของได้10ชิ้นปี58จะขายได้เป็น100ชิ้น10ประเทศต้องมาอยู่ที่เมืองไทยเขาเอาเมืองไทยเป็นเซ็นเตอร์ไอ้สันดานอมาตย์กลัวว่าประชาชนจะมีอยู่มีกินมันเตรียมทำทุกอย่างนี่คือสันดานเหี้ยมันผมจึงขอฝากพี่น้องทางบ้านและอยู่ตรงนี้ว่าเราจะสู้สู้เท่านั้นเราไม่กลัวสู้เพื่อชนะสู้เพื่อชนะต้องได้อำนาจกลับคืนมาให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเท่านั้นต้องได้ชัยชนะมาให้กับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเท่านั้นพี่น้องขอเสียงดังๆเสียงดังๆเสียงดังๆขอบคุณมากครับปรบมือให้อาวุธชีวภาพของโฆษกเราหน่อยครับมาเป็นถุงๆเลยนะเก็บไว้แล้วกันนะฮะเผื่อยกนี้นะครับเราจะปิดเวทีเราก็ใช้อาวุธเราให้เขาเรียกว่าเกิดประโยชน์ใช่ไหมตกลงคุณน้องเจเปลี่ยนไมค์เหรอครับรีบเลยโอเคยังโอเคแล้วเนาะเอาละนะครับเมื่อกี้ป๋านั่งฟังนะฮะโฆษกบอกคำก็ย่นสองคำก็เหี่ยว